สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับ Mercedes-Benz EQS AMG รถยนต์ไฟฟ้าจากทางฝั่งของ Mercedes-Benz นะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของคันนี้และรีวิวประสบการณ์ให้ได้ฟังกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมรอบนี้ผมมี Special Guest นะครับผมเป็นน้องนัทครับผมสวัสดีครับนัทจากช่องวงออโต้คาร์ครับผมก็วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันดูว่ามีอะไรที่ตรงไหนชอบไม่ชอบประสบการณ์การขับขี่ดีไซน์รูปทรงอะไรอย่างนี้เนาะขับเบนซ์มาหลายคันหรือยังก็พอสมควรครับอาจจะไม่ได้ถึงระดับสูงสุดแต่ก็พอใช้ได้ครับผมคันนี้อยู่กับเราเป็น EQS เนาะใช่ครับผมเปิดตัวในประเทศไทยตอนนั้นเราเห็นข่าวในช่วงไหนประมาณปลายปี21 21ใช่ครับผมก็จะเริ่มเห็นมีคนรีวิวรอบคันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าประมาณ2022อ่ะจะเริ่มมีคนทดสอบแล้วไปครับใช่ครับผมเริ่มวางขายไปแล้วใช่ครับผมเพราะว่าที่จริงเนี่ยเขาก็เปิดจองแล้วล่ะแล้วก็ตอนที่เปิดจองคือแบบโอ้ยถล่มทลายพอสมควรโอเคเอาง่ายว่าน่าจะเป็นคันแรกของ Mercedes-Benz ที่พี่เห็นเป็นไฟฟ้าแล้วออกมาใช่ครับทำการตลาดในประเทศไทยนะใช่ครับก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีซีรีส์อื่นที่อาจจะขายต่างประเทศแต่ว่าคันนี้เป็นคันที่เอามาขายในไทยถูกต้องครับนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นประโคมข่าวเรื่องของเลนจ์ที่เยอะมากๆครับคือ1ชาร์จเนี่ยสามารถไปได้ไกลถึงประมาณ770กิโลเมตร770กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ใช่ครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันเพราะว่าเราได้ลองขับกันไปแล้วเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์แต่ก่อนจะเข้าไปถึงจุดนั้นเรามาดูตรงจุดนี้กันก่อนดีกว่าดีไซน์โอเวอร์ออลของภายนอกได้ครับนะก็ถ้าพูดถึง EQ ตามด้วย S เนี่ยคำว่า S เขาพยายามทำให้มันเป็นเหมือนคล้ายรถ Luxury Long Wheelbase ที่มันแบบค่อนข้างตอบโจทย์กับการโดยสารตอนหลังเราเห็นได้ว่าคันนี้เนี่ยฐานล้อค่อนข้างยาวมากๆรวมถึงตัวรถมันยาวมาก5เมตร2อ่ะในความเห็นของพี่คือเห็นรหัสที่เป็น EQS เราจะนึกถึง S Class ของ Mercedes ใช่ครับเพราะว่าทางฝั่งเซกเมนต์ของ Mercedes ก็จะมีตั้งแต่ A Class ถูกต้องครับ C E แล้วก็ S ครับ S เป็นรถยนต์นั่งที่ใหญ่ที่สุดของ Mercedes-Benz แต่ไม่ได้รวมตัว Maybach ใช่ครับผมก็คือพูดง่ายๆเนี่ยความหรูหราความลักชัวรี่เขาจะไปใส่ใน S กับทั้งหมดนะฮะแต่มันก็มีแยกย่อยออกมาเป็น CL CLA CLS เราจะเห็นได้ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยดีไซน์มันมีความผสมผสานมันมีผสมผสานเพราะถ้าเป็น S Class ธรรมดามันจะเป็นรถยนต์นั่งแล้วฝาท้ายเขาจะเปิดเป็นฝากระโปรงเรียกว่าแยกชิ้นกันกับตัวหลังคาด้านหลังแต่คันนี้คือเปิดขึ้นมาทั้งชิ้นใช่เพราะว่ามันมาพร้อมกับ Fastback ถูกต้องครับไปดูนะดังนั้นเราก็เลยเห็นว่าทำไมเป็น EQS มีรหัส S แต่มันดูรูปทรงแปลกๆดูสปอร์ตดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นเพราะว่าหลักการก็น่าเป็นแบบนี้ใช่ครับผมตัวโครงรถใหญ่เหมือนS Class ถูกต้องแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอก aerodynamic นั้นทรงคล้ายๆกับทางฝั่งของ CLS ใช่ครับก็เลยเป็นการผสมผสานกันรวมกันแบบกลมกล่อมแล้วกันได้นะแล้วก็ประโยชน์ของมันเป็นยังไงค่อยว่ากันใช่นะฮะดูรูปทรงเราเห็นไปแล้วแล้วตรงไหนที่เราจะไฮไลท์ก่อนอันดับแรกก็ที่โดดเด่นแล้วแบบเปลี่ยนไปเลยนะฮะก็คือดีไซน์ตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยครับก็คือเขาจะมีความปิดทึบแบบนี้นะครับคือหลายๆคนเนี่ยหรือว่าคนที่ขับรถยนต์ Mercedes สมัยก่อนเขาจะเห็นว่ามันจะมีการโฟลว์การดูดอากาศเข้ายังห้องเครื่องอะไรพวกนี้แต่เชื่อไหมครับว่าการปิดแบบนี้เนี่ยเรื่องการต้านทานของแรงเสียดทานของตัวรถอะไรพวกนี้เนี่ยลดลงตัวนี้เรียกได้ว่าแรงเสียดทานการโฟลว์ของแอโรไดนามิกเนี่ยดีมากๆรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่นะเขาจะเริ่มทำให้หน้ามันตันด้วยความที่ไม่ให้อากาศไหลเข้าไปใช่เพราะก่อนหน้านี้ที่ต้องมีอากาศไหลเข้าไปเพราะจะต้องไประบายความร้อนด้วยแหละของหม้อน้ำด้วยเนาะมันก็เลยต้องดึงอากาศเข้าไปแต่ว่าอันนี้มันไม่มีหม้อน้ำเลยไงเพราะมีเครื่องยนต์ใช่ครับมอเตอร์แทนก็เลยปิดทึบแล้วข้อดีเวลาผ่าอากาศมันก็จะชนแล้วก็มันก็จะไหลขึ้นไปอย่างที่ผมบอกแรงเสียดทานมันลดลงเยอะมากๆก็จะช่วยในเรื่องของการไปได้ไกลขึ้นใช่ครับผมรถแรงต้านทานตรงนี้นะครับผมอันนี้คือเรื่องของกระจังหน้านะครับผมแล้วฝั่งต่อไปนะครับเป็นของโลโก้ใช่ครับบ้างครับเราจะเห็นได้ว่าตัวโลโก้เนี่ยไซส์ค่อนข้างใหญ่โตโหฬารมากๆเลยเขามีการฝังพวกเกี่ยวกับเรดาร์แล้วก็กล้องมองรอบคันเขาจะทำงานควบคู่กันกับตัวกล้องด้านบน2ตัวครับครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยต่อไปเป็นเรื่องของไฟหน้าไฟหน้าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นไฟดิจิตอลไลท์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นเด่นมากๆคือเขาพยายามใส่ตัวดิจิตอลไลท์เนี่ยให้อยู่กันกับในตัวท็อปข
ของซีรีส์รถยนต์เลยก็ว่าได้เพราะว่าใน1โคมของตัวไฟเนี่ยครับจะมีเม็ด LED เยอะแยะเต็มไปหมดประมาณถึงใช่ครับ84 LED คือเม็ดเขาครับเขาจะทำงานการเปิดปิดก็คือเวลาเราขับไปในที่มืดมากๆเขาสามารถเปิดปิดสวิตช์เป็นเม็ดๆได้ครับรถสวนมาเขาดับลงรถผ่านไปเปิดขึ้นคือมันละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะเดิมทีถ้าเป็นโคมแบบทั่วไปอาจจะเห็นเป็น3ดวงใช่มันก็จะเปิด3ดวงทั้งหมดแต่นี่คือเราจะเลือกที่เปิดได้สมมติมันมีเม็ดตั้งแต่เท่าไหร่84ถึงว่าถ้าสมมติว่ามีรถที่อยู่ข้างหน้าแล้วไม่อยากให้มันสาดไปใส่รถข้างหน้าเราก็จะดับโซนเฉพาะนั้นส่วนนี้เป็นระบบออโต้ที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วดิจิตอลไลท์ของตัว Mercedes-Benz นะครับผมมันมีความสามารถมากกว่านั้นมันทั้งตรวจจับคนด้วยใช่ครับรถแล้วก็ในเวอร์ชั่นของต่างประเทศตรวจจับทรายสัญญาณแล้วก็สร้างเป็นภาพเยอะแยะเลยหิมะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาพยายามจะหักเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยแล้วก็นั่นแหละความชาญฉลาดของเขาถือว่าสว่างดีเท่าที่ได้ลองนะครับนอกจากไฟดิจิตอลไลท์ตรงนี้ข้างบนมันจะมีเส้นไฟใช่ครับก็คือเป็นกิมมิคของเขาก็ว่าได้เราเห็นในตอนคืนถ้าคนขับมาแบบท้ายเราดิเราเห็นเลยเส้นๆนี้หลบเถอะนี่นะแล้วก็เวลาที่เราเดินเข้ามาเขาจะมีไฟเวลคัมไลท์ด้วยใช่ครับคือเรื่องของไฟใช่ครับข้างล่างมีอะไรที่น่าสนใจไหมฮะก็คือในส่วนของด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือนแบบเป็นแผ่นกล้องตัวนี้ก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับกองฝุ่นกองอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวไว้ว่ากันภายในใช่เพราะว่ามันต้องกดอ่ะถึงจะเห็นเป็นเรื่องของอากาศบริสุทธิ์บ้างงั้นใช่ครับอันนี้ดูโอเวอร์ออลภายนอกแล้วเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกก็มีกล้องมีครบนะครับผมขยับไปเป็นหลังคาแบบพารามิกซันรูฟเปิดได้2ตอนละกันเป็นกระจกนะครับหลังคากระจกนะครับแบ่งเป็น2ตอนส่วนถัดมาเลื่อนลงมาเป็นฝั่งของประตูครับประตูเนี่ยความพิเศษของเขาจะอยู่ที่มือจับใช่มือจับตัวนี้เขาจะแนบไปกับตัวรถแต่ถ้าสมมุติว่าต้องการจะเปิดมันจะทำงานตอนที่เป็นเวลคัมไลท์เหมือนกันแหละครับเขาเรียกว่า seamless door handle ก็คือทำให้มันดูสมูทมันเรียบไปกับใช่แล้วก็ลดค่าแรงเสียดทานแรงเสียดทานแล้วก็หรูหรามีไฟอะไรโอ้โหมันก็จะดูจับได้ง่ายมากขึ้นใช่ครับนะครับผมประตูตัวนี้มีไฟฟ้าไหมระบบดูดไม่ดูดครับจะมีรุ่นใหม่ที่กำลังเข้ามาแล้วก็ด้านหลังด้านหลังหลังคาอย่างที่บอกไปคือเป็นส่วนเดียวกันระหว่างฝาท้ายกับกระจกด้านหลังนะครับเรียกบางคนอาจจะเรียกว่าท้ายแบบคูเป้ก็ได้บางคนอาจจะเรียกแบบท้ายแบบฟาสต์แบ็กนะครับฟาสต์แบ็กอะไรก็ว่ากันไปฟาสต์แบ็กก็ว่ากันไปนะครับผมข้อดีของเขาคือได้พื้นที่ที่ใหญ่มากขึ้นมันจะต้องไม่ต้องมีโครงระหว่างเบาะด้านหลังกับพื้นที่การเก็บสัมภาระแต่นะชอบว่ามันเท่นะเปิดเครื่องชิ้นแบบใช่ใช่ใช่โอ้แล้วมันทำให้พื้นที่มันประมาณ600กว่าลิตรเลยครับเก็บได้เยอะจริงๆต่อไปในฝั่งของล้อกันบ้างครับผมขนาดของล้อนี้ไซส์ไหนฮะใหญ่โตมโหฬารมากๆครับก็ขนาด 265/40R21 นะครับทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเนี่ยไซซิ่งเท่ากันเลยอันนี้เป็นโดยรวมโอเวอร์ออลนะฮะอยากจะชี้จุดไหนอีกไหมสำหรับ exterior ภายนอกใน EQS คันนี้ที่ที่นัดถูกใจน่าจะเป็นดีไซน์พวกเกี่ยวกับไฟนะครับที่แก้มซ้ายและแก้มขวาเนี่ยมันจะเป็นตีเกียวตัวหลังแล้วก็เป็น LED อ๋อมีไฟท้ายเนาะใช่ครับผมตัวไฟท้ายบาร์เขาจะทำงานมีแอนิเมชันอะไหลเหมือนแบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือระบบไฟเนี่ยอย่างที่เราพูดมาตั้งแต่ตอนแรกด้านหน้าก็จะมีการต้อนรับไฟเวลคัมใช่ครับมีไฟเวลคัมไลท์ที่ประตูครับแล้วด้านหลังเองก็จะมีเช่นเดียวกันมีแอนิเมชันแล้วก็รวมทั้งหูกระจกด้วยหูกระจกใช่ครับก็คือเปิดปุ๊บจะมีโลโก้ Mercedes ออกมาทางด้านข้างโดยรวมโอเวอร์ออลของexterior เราเห็นกันไปแล้วต่อไปเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าของ EQS มีอะไรที่โดดเด่นเพราะว่าตอนที่เปิดตัวออกมาหลายคนเห็นครั้งแรกแล้วโคตรว้าวสำหรับเรื่องของหน้าจอใช่ Hyper Screen ของเขาเข้าไปดูนะฮะได้ครับเรื่องเบาะกันสักหน่อยเป็นเบาะหนังเนาะใช่ครับผมก็มีเจาะช่องรูระบายอากาศปรับไฟฟ้าได้หลากหลายทิศทางนะฮะก็อย่างที่บอกเวลาปรับก็ต้องไปอิงอะไรอย่างนี้อ๋อนี่คือที่ปรับใช่ครับผมปรับให้ผู้นั่งฝั่งซ้ายได้ด้วยซ้ายโอเคใช่ครับปุ่ม L ตัวนี้ปรับให้คนนั่งด้านซ้ายแต่ไม่สามารถปรับให้ด้านหลังได้ถูกต้องนะครับตัวเบาะออกแนวสปอร์ตนะอบกระชับตึงๆนะครับแต่ไม่ได้รู้สึกว่านุ่มจนเกินไปใช่เอาง่ายเพราะเน้นสำหรับการขี่อันนี้เป็นเบาะสีดำได้สีเทาๆใช่ครับได้เทาๆแล้วก็ทรงสปอร์ตดูนี่มีที่รองศีรษะใช่ครับพวงมาลัยเป็นแบบตัดด้านล่างใช่ครับท้ายตัดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ก็จะมีการเล่นลูกเล่นการปรับการใช้งานแบบใหม่ใหม่นี่คือโซนนี้ใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงก็จะเป็นไอ้ปุ่มทัช
ทัชแพดเป็นเหมือนจอยสติ๊กสองข้างซ้ายขวาอันนั้นน่ะนัดค่อนข้างชอบมากกว่าครับอันนี้มันจะมีการปรับหรือการคอนโทรลที่ค่อนข้างยากเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบสัมผัสด้วยสามารถเลื่อนทัชได้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นส่วนของควบคุมในเรื่องของตัวช่วยการขับขี่นะครับพวก Adaptive Cruise Control อะไรต่างๆเข้าเมนูโฮมนะครับตรงนี้นะครับเป็นเมนูหลักส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นพวกโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ Entertainment จอกลางแล้วก็กดจอกลางใช่ครับจอกลางประมาณนี้ปุ่มกดด้านขวาเนี่ยจะเป็นจอด้านหลังของคนขับใช่ครับด้านนี้ก็จะเป็นก้านไฟเลี้ยวกับเกียร์จะอยู่ด้านขวาตามปกติของ Mercedes ใช่ครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือตัว Paddle Shift นี่แหละ Paddle Shift ตรงนี้เอาไว้ปรับโหมดนะครับไว้เดี๋ยวว่าปรับโหมดอะไรค่อยว่ากันต่อไปหน้าจอครับตัวนี้ถือว่าเป็นจุดขายของเขาใหญ่มากคือ MBUX Hyper Screen ใช่ครับผมคือ Mercedes-Benz เนี่ยเขาพยายามใช้คำว่า MBUX ก็คือเหมือนกับระบบปฏิบัติการของเขา Hyper Screen เราจะเห็นตั้งแต่ส่วนนี้เลยนะเป็นแผ่นมันเป็นแผ่นกระจกอ่ะแล้วกันจอจะมีทั้งหมด3ส่วนถูกต้องครับผมสเปซที่เขาบอกว่าพื้นที่การแสดงหมดทั้งหมดกี่นิ้วประมาณ60กว่าป่ะจำไม่ได้อ่ะ60กว่านะครับเป็นตัวเลขให้ดูว่าเท่าไหร่นะครับแต่3ส่วนที่แสดงฝั่งผู้ขับขี่นะครับโซนกลางนะครับแล้วก็โซนของผู้นั่งนี่กดได้เลยถามว่ามันทำอะไรได้บ้างสำหรับไฮเปอร์สกรีนที่เราเห็นถ้าเข้ามาหน้าโฮมนะก็จะเป็นพวกการตั้งค่าดูสเปคต่างๆก็จะเป็นการกดตรงนี้หรือกดที่ตรงนี้ก็ได้นะใช่ครับดูคุณภาพเท่าที่ดูชัดนะชัดเลยเร็วด้วยชัดเลยแล้วก็จอนี่จะแอบโค้งแบบนี้หน่อยใช่มันจะเป็นแบบเหมือนเบาๆเข้าไปใช่มันไม่ใช่แบบตัดตรงครับคราวนี้อย่างที่บอกมีจอด้านซ้ายใช่ครับไอ้จอนี้เนี่ยก็ที่จริงอ่ะมันจะมีลูกหูฟังและบลูทูธครับเราสามารถฟังเพลงแยกกับคนขับได้แต่ที่น่าเสียดายคือเขาไม่ยอมให้ตัวที่เป็นดูเอนเตอร์เทนเมนต์มาให้นี่เห็นบอกว่าหน้าจอของฝั่งคนนั่งกับตรงกลางเนี่ยสามารถสลับกันได้ด้วยใช่ครับคือสลับในที่นี้มันเป็นการเหมือนการดูตั้งค่ารถยนต์หรือกดระบบนำทางจากตรงนี้ได้ให้มันมาโชว์ตรงนี้ได้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนั้นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นว่าอ่ะโอเคคุณฉันจะเดินทางไปที่นี่กดให้หน่อยไม่ต้องมากดตรงนี้ถูกต้องครับกดจากตรงนั้นมาแล้วพอค้นหาเสร็จปุ๊บโยนมาที่หน้าจอใหญ่ใช่ครับรวมถึงแบบเราดูองศาของตัวรถเพราะคันนี้เนี่ยพอเป็นช่องถุงลมมันจะมีการปรับระดับมีองศาอะไรอย่างนี้ดูได้หมดเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้ถ้าเรากดตัว P เห็นไหมมันจะมีกล้องรอบคันให้ดูค่อนข้างใหญ่ใช่ครับเพื่อดูมุมมองต่างๆนะครับสามารถปรับนี่นิดนึงได้มีมูดูด้านหน้าด้านหลังนะครับอย่างกล้องที่เราบอกไป360องศาเนาะข้างนี่อีกมุมนึงแล้วประตูเราเปิดอยู่นะครับประตูด้านขวาอันนี้ผมอยู่ก็จะเห็นนี่เป็นการจำลองนะครับอันนี้มันสามารถทัชสกรีนแล้วก็ดูอันนี้ได้ใช่ครับคีย์ตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นเลยคือมันเป็นอะไรที่คนใช้บ่อยๆครับอยู่ตรงนี้นอกจากถ้าไปปรับการตั้งค่าตัวรถอันนั้นอ่ะค่อยเข้าไปลึกหรือว่าถ้าคุณอยากจะไดนามิกซีเล็กอ่ะคุณก็มากดตรงนี้ก็ได้ใช่ครับโอเคอันนี้เป็นฝั่งของหน้าจอมาดูในส่วนคอนโซลกลางตรงนี้นะดีไซน์ดูมินิมอลเรียบเรียบใช่อันนี้เรียบหรูใช่นะครับอันนี้เป็นที่เก็บของของมีแท่นชาร์จไวเลสเลื่อนออกมาอืมแท่นชาร์จไวเลสตรงนี้อาจจะลงยากหน่อยนะเพราะมันติดที่วางแก้วไงอ๋อที่วางแก้วมันพับเข้าไม่ได้อ๋อมี USB C 2พอร์ตนะครับการชาร์จมีข้างล่างอีกนะข้างล่างอีกครับอ๋อดีไซน์คอนโซลกลางเป็นแบบดูอลเลเยอร์ใช่ครับชั้นบนกับชั้นล่างส่วนตรงกลางตรงนี้เป็นจุดของปุ่มสตาร์ทสต็อปแล้วก็เป็นคีย์ลัดเกือบทุกอย่างที่คุณต้องใช้ในรถเหยียบเบรกอย่างเดียวไม่พอต้องกดสตาร์ทด้วยจะให้ความคล้ายคลึงเหมือนกับการขับรถน้ำมันอยู่ถูกต้องครับไฟฉุกเฉินขอทางเนี่ยไดนามิกเป็นการปรับเลือกโหมดอีโคคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็อินดิวิดวลตามที่เราปรับตั้งแล้วก็เป็นการมุมมองของกล้องนะครับเนี่ยสมมุติว่า EQ เราอยากจะดูเนาะว่าขับไปอ่ะแบตเตอรี่ของเราเหลือเท่าไหร่แล้วขับไปแล้วกินพลังงานเท่าไหร่เนี่ยก็จะค่าเฉลี่ยออกมาดูให้แล้วก็จะมีโหมดนี้ด้วยการจัดการพลังงานเป็นโหมดการจัดการพลังงานอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะถูกต้องครับสมมติว่าอยากจะไปให้ได้ไกลมากที่สุดกด EQ ตรงนี้แล้วบอกเนี่ยปรับเป็นโหมด Eco เลยเขาให้ปรับโหมดให้ใช่หรือว่าจะลดการใช้งานส่วนต่างๆที่มันไม่จำเป็นทิ้งเพราะว่าเปิดแอร์มันก็กินพลังงานถูกต้องครับอันนี้มีอีกหนึ่งปุ่ม นี่ชี้ให้ดูก็ส่วนนี้คือ fingerprint ครับ fingerprint เอาไว้ทำอะไรบ้างก็รถสมัยใหม่เขาจะรองรับ driver profile
ได้หลากหลายมากๆเพราะว่ารถ1คันเขาอาจจะซื้อแล้วใช้หลายคนสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันใช้รถ2คันแต่คนละไดรเวอร์โปรไฟล์ถูกต้องเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่นั่งซีทการปรับการตั้งค่าของตัวรถเพราะว่ามันมีอินดิวิดวลใช่ไหมครับพวงมาลัยเวลคัมซีทไฟไลท์บาร์คือทุกอย่างมันจะอิงกับไดรเวอร์โปรไฟล์ทั้งหมดการที่คุณเข้ามาปลดล็อกโดยการใช้นิ้วไหนก็ได้แต่มันจะล็อกอยู่นิ้วเดียวนะต้องบอกก่อนแล้วก็เขาจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะดีเทคใบหน้าเราแล้วก็รับคำสั่งเสียงส่วนต่อไปเป็นที่เก็บของด้านตรงกลางนะครับผมมี USB-C ให้อีก2พอร์ตนะครับเข้าไปค่อนข้างลึกแล้วแบ่งเป็นครึ่งนะครับอันอื่นๆที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์อีกของคันนี้คือนอกจากตัวไฮเปอร์สกรีนแล้วมีอะไรอีกก็คือตัวที่ไฟระบบไฟใช่ครับไฟเส้นวิ่งๆอยู่ตรงนี้ก็ความพิเศษของเขาคือ ambient light เนี่ยเวลาเราใช้งานครับผมคือมันจะปรับแต่งได้ตามอรรถรสของเราละกันเรามาที่คอมฟอร์ตก็ได้ครับแล้วก็มาที่ไฟเรืองแสงในรถแล้วก็มีสีให้เลือกมากกว่า4สีใช่ครับคือเป็นโอ้โหปรับโหมดใช่แล้วก็รวมทั้งให้มันวิ่งตามการทำงานของคันเร่งใช่ครับผมอันนี้คือดีมากๆเรื่องของไฟหลายๆคนอาจจะมองว่าอ่ะมันก็แค่ไฟที่อยู่ข้างในไงมันจะมีอะไรมากกว่านั้นแค่ปรับสีเปลี่ยนแสงตามที่เราต้องการใช่ครับแต่คันนี้มีความพิเศษที่จริงอ่ะมันจะวิ่งตามที่ผมบอกแล้ววิ่งตามแล้วก็มันจะอิงกับเสียงด้วยหลายๆอย่างมันผสมกันทำให้เวลาเราขับรถเนี่ยมันจะเหมือนกันกับรถเหมือนอวตารอะไรพวกนั้นน่ะเพราะตอนที่พี่ลองขับก่อนหน้านี้นะมันก็จะมีตอนที่เหมือนรถเข้ามาใกล้ๆตรงนี้เขาจะแจ้งเตือนถูกต้องครับเขาที่จริงอ่ะมันก็จะมีแบบพวก exit warning blind spot ทำงานพร้อมกันกับแจ้งเตือนกระพริบเป็นเส้นสีแดงมันก็ทำให้ห่างตาเราไม่ได้อิงกับ blind spot อย่างเดียวมีทั้งเสียงกับแสงที่ขึ้นตรงเส้นนอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มอรรถประโยชน์โดยการแจ้งเตือนเพราะว่าตาเราก็จะไปเห็นอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับก็จะมีความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นถูกต้องนี่คือส่วนของไฟที่มีความพิเศษครับผมนอกจากนั้นนะฮะลำโพงเป็นดีไซน์เบอร์มาสเตอร์ใช่ครับเป็นแบบ 3D 3D surround นอกจากนี้ข้างบนก็จะเป็นฝั่งของเดี๋ยวนั้นทำให้ดูนี่นะมาก็อะไรที่สำคัญถ้า Mercedes ยุคใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการดีไซน์ของการเปิดซันรูฟเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับก็คือให้เรายกมือขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราโบกเป็น gesture เป็น gesture control ได้ครับผมนี่ก็จะเปิดม่านไปถึงด้านหลังเลยม่าน2ตอนใช่แล้วก็เปิดได้อีกนะอย่างนี้ก็จะเป็นการเปิดกระจกถูกต้องเปิดหลังคาออกมาเอามือสอดออกไปได้ใช่ครับผมบางครั้งเนี่ยคนไม่ชอบอย่างนี้ก็ใช้มือลูดก็ได้นี่ปุ๊บอย่างนี้แต่ก็มันก็อาจจะงงๆหน่อยรูดยาวใช่ครับรูดยาวแล้วก็กดก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราคุยกับที่บ้านแล้วแบบออกอรรถรสนิดนึงมีการโบกไม้โบกมือมันเปิดนะ นัดลองมาแล้วแล้วมันเปิดเองความเร็วเขาจะมีไหมไม่ขับอยู่50 60เงี้ยไม่เปิดได้เลยใช่ครับใช่ครับถ้าความเร็ว100อ่ะก็ตอนนั้นอ่ะที่ลองขับก็คือขับอยู่บนทางปกตินี่แหละร้อยกว่าก็โบกคุยกับแฟนโบกเปิดเอ้ยเดี๋ยวต้องไปลองนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะน่าจะต้องมีการปรับโอเคถ้าความเร็วสูงขนาดนี้ไม่น่าจะเหมาะครับผมแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งเนี่ยคือตรงไฟด้านบนเนี่ยครับที่มันเป็นทัชสกรีนใช่ไหมนอกจากนั้นเวลาเราเอื้อมมือสมมติว่าไม่มีคนนั่งอยู่ตรงนี้เราเอื้อมมือมาไฟตรงนี้มันติดเองอัตโนมัติอันนี้นี่ใช่ไหมคืออย่างตอนที่นัดกำลังนั่งขับขี่อยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีคนนั่งหน้านัดเอื้อมมาเอาของตรงผู้นั่งตอนหน้าไฟด้านนี้มันจะติดเองอ๋อแล้วพอเราแสงสว่างให้ใช่แล้วพอเราถอนมือออกมันดับเองอ๋อโอเคเป็นเพิ่มความฉลาดนะครับตรงนี้เป็นอะคันทาร่าใช่ครับผมเป็นซอฟทัชแล้วก็มีด้ายแดงความสปอร์ตหน่อยนึงมีด้ายแดงให้ความสปอร์ตนะครับผมส่วนเสาตรงนี้ก็เนี่ยประมาณนี้ตรงนี้นะครับอาจจะมีนิดๆหน่อยๆครับอาจจะต้องลองเช็คดูเนาะว่าเป็นอะไรเนี่ยที่พี่บอกน่าจะต้องเอาวัสดุอะคันทาร่าตรงนี้มาแปะน่าจะดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับบอหลังเป็นยังไงบ้างครับผมมันค่อนข้างออกแบบดีไซน์มาเหมือนเรานั่งอยู่ในหลุมจะพูดหลุมมันก็ใกล้เคียงอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนที่รองต้นขาเอ่ยส่วนที่ก้นเราเนี่ยนั่งลงไปนั่งลงไปแล้วก็ตรงนี้มันจะชันใช่แล้วก็ตรงที่โอบรับกับทางด้านหลังเรามันเหมือนแบบเรานั่งอยู่ใน
ก็สวยก็ได้คล้ายๆกันเลยเบาะหลังสามารถพับเรียบได้นะครับเก็บของได้เพิ่มเติมใช่ครับเดิมทีถ้าไม่พับเราจะเก็บของได้ประมาณ600กว่าลิตรถ้าพับขึ้นมาจะได้ประมาณ1,000กว่าใช่ครับนะครับผมความนุ่มก็น่าจะพอๆกับข้างหน้าคือไม่ได้ดีไซน์เพื่อให้นุ่มมากจนเกินไปใช่แต่ว่าแฟนนั่งมาไม่บ่นแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะไม่สามารถปรับเอนปรับเอนไม่ได้แล้วด้านเนี่ยเบาะคนนั่งเองปรับระดับให้มันทิ้วลงไม่ได้ทิ้วลงไม่ได้ใช่ครับอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่ต้องพิจารณาแล้วกันสำหรับใครที่จะมองรุ่นนี้เอาไว้ต้องขอบอกนิดนึงว่าตัวเล็กรูมมันเหลือเยอะแฟนนั่งมาเนี่ยหรือช่วงจังหวะที่เราจอดเติมแบตก็ตามลูกลงไปนั่งเล่นที่พื้นได้มันเหลือสเปซเยอะมากใช่ครับยาว5เมตรกว่าก็มีเล็กรูมค่อนข้างเยอะใช่ครับหลังคาก็จะมันลาดลงใช่ความสูงเนี่ยเด็กของผมนั่งอยู่ข้างหลังนะความสูงประมาณ170กว่าเหลือสเปซประมาณสัก1กำปั้น1ถึง2กำปั้นนะครับอันนี้ก็จะลาดลงนะครับอาจจะไม่ได้ดูโอ้อ่ามากเท่าไหร่บวกด้วยกับตัวเบาะเองที่มันก้นเรามันจมลงไปนะครับผมอันนี้ต้องพิจารณากันนิดนึงมาลองนั่งดูก่อนเผื่อว่าใครอาจจะชอบสไตล์แบบนี้หรืออาจจะไม่ชอบสไตล์แบบนี้สำหรับเบาะนั่งข้างหลังนะครับผมส่วนระบบแอร์ของด้านหลังมีแอร์แยกเนาะแอร์ส่วนตรงกลางมีหน้าจอตรงกลางในการคอนโทรลนะครับปรับแอร์ได้ปรับอุณหภูมิได้ดูค่า PM 2.5 ได้แล้วช่องแอร์จะมีอยู่ที่เสา B นะมีทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าเท่าที่นัดลองเนี่ยคือการปรับข้างหลังด้านหน้ากระแหลงลดด้านหน้าลงข้างหลังก็ลดอันนี้งงมากเลยไม่ได้แยกทั้งที่มันต้องควรต้องแยกความแหลงนะครับประมาณนี้อันนี้คือโดยรวม overall ของอินทีเรียเบาะหน้าเบาะหลังนะครับระบบอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปส่วนต่อไปกันครับเมื่อกี้เราดูดีไซน์แล้วนะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแต่ก่อนที่เราจะไปขับขี่เนี่ยเรามาดูเรื่องของ performance หรือว่าประสิทธิภาพของคันนี้ก่อนคันนี้เป็นมอเตอร์เดี่ยวเครื่องล้อหลังนะครับผมแล้วก็เขาให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่333แรงม้าแรงบิด565นิวตันเมตร0ถึง100ของคันนี้อยู่ที่ 6.2 แล้วไซซิ่งใหญ่ขนาดนี้ไซซิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะซึ่งคันนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับผมเรื่องของแบตเตอรี่ล่ะก็ตัวนี้เนี่ยขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่ 107.8 กิโลวัตต์อาวส์นะครับรองรับกระแสไฟ AC สูงสุด11กิโลวัตต์แล้วก็ DC นะครับ200นะครับแรงเอาง่ายว่าวิ่งได้ไกลแล้วก็รองรับการชาร์จไฟฟ้าชาร์จด้วยนะครับผมวิ่งได้ไกลสูงสุดอย่างที่เราแจ้งไป770ใช่ครับกิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทางขับแต่มันจะมีเทคโนโลยีในการช่วยขับอยู่เนาะใช่ครับนัดเสริมนิดนึงได้ตัวนี้เนี่ยที่เขาขับเคลื่อนมอเตอร์หลังใช่ไหมครับมันจะมีกลไกเล็กๆน้อยๆก็คือเขาจะเป็นการหักเลี้ยวสวนทางกับวงเลี้ยวของเราหมายถึงล้อหลังใช่ไหมใช่คือเราเห็นตัวรถเนี่ยความไซซิ่งของเขายาวขนาดนี้เราก็คิดว่ารัศมีวงเลี้ยวเขาต้องกว้างมากแน่ๆเลยแต่คันนี้รัศมีวงเลี้ยวอยู่ที่ประมาณ 5.8 เมตรหลักการทำงานเป็นยังไงครับก็คือสมมุติว่าตีต่านะเราหักเลี้ยวขวาครับล้อหลังจะหักเลี้ยวซ้ายซ้ายหน่อยประมาณ 4.5 องศาครับตัวนี้เขาจะเพิ่มองศาลดองศาตามความเร็วนะตอนนั้นนะครับเขาก็มีลดหลั่นกันไปแต่มากสุดคือ 4.5 แต่พวกเนี้ยเราสามารถซื้อออปชั่นเพิ่มได้องศาก็จะเพิ่มขึ้นใช่ครับเอาง่ายคือมันเป็นการดีไซน์เพื่อให้รถไซซิ่งขนาดใหญ่มีวงเลี้ยวที่แคบขึ้นนั่นเองใช่ครับผมแล้วระบบช่วงล่างของรุ่นนี้ครับใช้แบบไหนก็มันเป็นช่วงล่างถุงลมครับแปรผันอัตโนมัติเลยก็ว่าได้หรือถ้าเราขับในตอนที่ความเร็วไม่เร็วมากนักมีปุ่มกดที่หน้าจอครับตัวรถจะถูกยกขึ้นประมาณ25มิล25มิลเอาง่ายว่ามันสามารถปรับระดับความสูงได้นั่นแหละจะปรับแบบแมนนวลก็ได้ตามที่เราต้องการหรือปรับตามความเร็วอัตโนมัติสมมุติว่าเราเห็นเป็นรถซีดานแบบนี้เวลาไปในพื้นที่ที่มันอาจจะครูขระเนาะเราตัวรถของเราจะไปพูดอะไรเงี้ยยกขึ้นได้25มิล 2.5 เซนนะครับไอ้แต่ไอ้ยกได้ 2.5 เซนเนี่ยต้องความเร็วต่ำกว่าประมาณ40ไม่เกิน40ประมาณนั้นครับผมไม่เกิน40ใช่ช้าๆแต่ถ้าหากว่าเราทำความเร็วสักประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงระดับความสูงจะอยู่ปกติใช่แต่ถ้าเกินนั้นครับอย่างเช่น120ลดลงอีก10มิลใช่160ลงอีกลงอีกจะทำให้ตัวรถต่ำลงแล้วก็การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมจะดีขึ้นใช่ช่วงล่างนะถุงลมรับรองว่าเด็ดแน่นอนเด็ดแน่นอนเดี๋ยวว่ากันว่าเป็นยังไงนะครับผมต่อไปเราไปลองขับขี่กันดีกว่านะฮะว่าจะมีความรู้สึกยังไงมีระบบช่วยขับขี่ด้านความปลอดภัยทำให้เราขับขี่เป็นยังไงบ้างครับ
เราไปลุยครับนัดไปโอเคอันนี้พี่จะเห็น HUD Head Up Display ขึ้นมาแล้วก็บอกทิศทางบอกความเร็วบอกโหมดการขับขี่บอกเวลาที่คาดว่าจะถึงใช่ครับคือ Head Up Display มันค่อนข้างไซส์ใหญ่นะแล้วก็แต่ข้อดีของมันคือถ้าเราเปิดแมปของตัว Mercedes เลยหรือเราเปิดจากตัว Apple CarPlay ที่เป็นของแผนที่ของ Apple เนี่ย มันจะแสดงผลบน Head Up Display ครับแต่ถ้าเราเปิดของ Google เนี่ยบน Head Up Display เขาจะไม่โชว์แต่มันจะมีเสียงแจ้งเตือนตลอดเนาะใช่ที่ขับเข้าไปเนี่ยใช่ระวังเพราะว่าถ้าไม่ได้เปิดแมปเขาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบนี้ตลอดเลยใช่ครับณตอนนี้คือยังหาทางปิดไม่ได้ใช่ครับเห็นแต่การลดเสียงใช่นะครับประเด็นแรกด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าเราพูดถึงระบบช่วยขับขี่กันก่อนแล้วกันสำหรับคันนี้ครับที่จริงอ่ะระบบช่วยขับขี่คือภาษาบ้านๆเขาเรียกว่า Adaptive Cruise Control แต่ของ Mercedes-Benz เนี่ยเขาเรียกว่า Semi Autonomous Level 2เขาก็ทำหน้าที่ช่วยชะลอความเร็วโดยที่เราแทบจะไม่ต้องเหยียบเบรกเลยก็ได้โอเคอันนี้เนี่ยตอนนี้คือเราขับเกียร์ดีเกียร์ดีคือหลายๆคนก็คุ้นเคยทั่วๆไปนั่นแหละว่ามันเป็นการขับขี่แบบปกติแต่ดีของเขาเนี่ยเวลาปล่อยคันเร่งเนี่ยอันนี้คือยกคันเร่งแล้วเขาจะไหลไหลแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีรถข้างหน้าเขาก็จะช่วยเบรกให้นะครับแต่ดีของคันเนี้ยมันมีหลายดีใช่มันมีดีธรรมดาแล้วก็มันมีดีบวกดีบวกคือปรับวันแพดเดิลอยู่ตรงนี้ผ่านตัวนี้ผ่านตัวแพดเดิลชิปใช่ครับพอดีบวกเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่คืนพลังงานเพราะง่ายคือเป็นปล่อยไหลหมดเลยใช่ไม่มีมอเตอร์มาฉุดรั้งนะครับใช่ครับอันนี้จะเน้นเรื่องของการปล่อยไหลได้ไกลๆเหมือนรถน้ำมันนะครับคราวนี้มีดีบวกแล้วก็มีดีลบดีลบเราก็แตะผ่านแพดเดิลตัวนี้ให้มันเป็นดีลบหน่วงแบบดึงอย่างนี้เลยอ่ะคือน่าต้องบอกว่าตัวแพดเดิลชิปตัวนี้เนี่ยน่าใช้บ่อยมากแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เราขับไปทางไหนรถติดหรือว่าช่วงชะลอความเร็วเนี่ยจะใช้สลับกันเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบตลอดเวลาแล้วมันจะคุ้นชินอะแล้วมันใช้แล้วมันเพลินมากเอาง่ายคำว่าดีลบของคันนี้ของ EQS คันนี้นะ คือ one pedal ของรถทั่วๆไป อันนี้ถือว่าสะดวกนะอันนี้พี่ชอบเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีบางคันที่แบบปล่อยแล้วก็ไหลคือเราก็ชอบแหละถ้าเนินเล็กๆอ่ะเราปล่อยให้ไหลใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเนินมันเริ่มสูงแบบเนี้ยเนินเริ่มสูงรถเริ่มไหลเร็วอ่ะเราตับเป็นดีลบแทนแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปละที่ไหนอันนี้คือถือว่าดีแทบไม่ต้องแตะเลยพอเรื่องของอันนี้บ้างไอ้ตัว Adaptive ควบคุมความเร็วควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยมันเนียนนะแต่ว่ามันก็จะมีถ้าโค้งหนักๆไม่ไหวเราต้องระวังเราต้องประคองและต้องบอกว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเขายังฉลาดอีกอย่างนึงเพราะว่ามันใช้กล้อง2ตัวถูกไหมครับเขามีการดีเทคนอกจากเส้นเขายังดีเทครถถ้ารถคันหน้าเกิดหักหลบหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะออกตามในกรณีที่แบบไม่ได้มีรถเข้ามาประกบข้างหรืออะไรหลังเนี่ยพวกระบบความปลอดภัยพวกนี้เขาจะทำงานอยู่ตลอดเวลาคือแม้กระทั่งเส้นมันไม่ชัดเจนอ่ะเขาก็ยังวิ่งตามรถคันข้างหน้านอกจากนั้นนั้นว่ามีอะไรอีกที่ทำให้ขับขี่ปลอดภัยตัวนี้ใช่ไหมดิจิตอลไลท์ใช่ก็กลางคืนนี่ถนนเส้นนี้ที่เรามากำลังลงเขาขึ้นเขาอยู่อย่างเงี้ยโค้งเยอะเมื่อคืนคือมืดมากเราจะเห็นได้เลยว่าช่วงจังหวะที่นัดขับตามคันข้างหน้าก็คือคันมิตอมเนี่ยไฟมันไม่ได้สาดไปหาตัวรถเลยมันมีการเปิดถึงระยะหนึ่งแล้วมันก็เหมือนตัดไปแล้วก็มาสว่างข้างแทนแล้วพอมอเตอร์ไซค์ขับมาปุ๊บมันดับเฉพาะดวงหนึ่งเขาปิดเฉพาะช่วงที่แบบมอเตอร์ไซค์ใช่คือไม่พยายามว่าจะเป็นยิงตาเขาใช่คือเป็นระบบดิจิตอลไลท์ที่แบบชาญฉลาดมากแล้วแบบโค้งเยอะๆอย่างเงี้ยมันเลี้ยวตามเลี้ยวตามอย่างนี้เลยตอนนี้เรื่องโหมดของการขับขี่เนี่ยมันจะมีตรงไดนามิกเนาะเรากดตรงเนี้ยมันก็จะปรับโหมดได้ครับโหมดอีโคก็จะเป็นประหยัดประหยัดสุดๆการตั้งค่าแบบประหยัดนะครับมีโหมดคอมฟอร์ตเน้นสะดวกสบายแนะนำว่าขับโหมดนี้แหละสบายสบายนะครับช่วงล่างก็จะนุ่มด้วยช่วงล่างถุงลมนะเวลาที่วิ่งผ่านรอยต่ออันนี้เท่าที่รู้สึกมานะฮะถือว่าเก็บได้ดีเลยแหละเก็บได้ดีเลยจากที่เคยนั่งซีรีส์5ครับ BMR i7 ของ BMR คันนั้นจะเน้นสำหรับคนนั่งมันนุ่มแหละมันนุ่มแต่มันจะย้วยบ้างแต่ก็ถือว่าแบบนั่งสบายครับแต่อันเนี้ยจะดีไซน์มาเพื่อคนขับโดยเฉพาะใช่มันนุ่มนะแต่ว่าเวลามันตกแล้วโยนกลับมามันเหมือนว่าแรงรีบาวอ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแล้วมันก็จะแบบอยู่แล้วก็กระชับปั๊บอะไรประมาณนี้ฮะคือมันคืนตัวไวแล้วมันคืนตัวแล้วมันหยุดเลย
แล้วถ้าโหมดสปอร์ตก็ดีเลยนะครับผมคือด้วยความที่เขาปรับเป็นเรียกได้ว่าอะแดปทีฟละกันช่วงล่างอ่ะมันปรับตามความเร็วอ่ะมันก็ทำให้ตัวรถยิ่งขับขี่มั่นใจแล้วพอไปเจอกับการที่เราเข้าโค้งเยอะๆมาครั้งเนี้ยเราเข้าโค้งเยอะมากเลย มันมีการที่ไอตัวระบบเลี้ยวล้อหลังอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลี้ยวอย่างนี้เนาะแล้วก็ล้อหลังช่วยด้วยใช่ครับได้ด้วยให้ขับปลอดภัยมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นรถขับ2แต่ก็ให้ความมั่นใจในการขับเนี่ยสมมติเนี่ยเราเข้า66 67 70มันก็ยังไม่ถือว่าแบบน่ากลัวจนต้องถอนคันเร่งเพราะว่านัดก็ลองในหลายๆโค้งหลายๆแบบมันเนียนอ่ะคือถึงแม้ว่าเราเติมโค้งแต่ว่าเราเติมไม่ต้องแรงมากนะเพราะว่ารถขับหลังอ่ะมันจะมีอะดรีนาลีนในการดีดดิ้นของมันอยู่แล้วยิ่งแรงบิดมหาศาลขนาดนั้นตัว Adaptive Cruise น่ะเราอาจจะต้องจับเรื่อยๆเขาจะมีการแจ้งเตือนนะครับผมเข้าโค้งแรงๆอาจจะต้องระวังมันจะมีอันนึงนะที่อะไรนะจับตัวจับตอนที่เราขับด้วยใช่ไหมถูกต้องครับมันจะเป็นอยู่ตรงหน้าจอเรือนใหม่ครับถ้าเราดันแบบละสายตานานหรือว่าตาตีบ่อยอะไรเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนว่าคุณง่วงหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องปรับพวงอะไรให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในการขับขี่เอาง่ายว่าคันนี้ใส่ระบบความปลอดภัยมาให้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากระบบช่วยขับขี่แล้วนะครับผมที่ช่วยเสริมความปลอดภัยที่เราได้พูดไปมีระบบความปลอดภัยอื่นๆอะไรอีกไหมที่อยากจะเล่าให้ฟังเบลกระตุกครับเบลกระตุกมีเบลกระตุกมันจะมีช่วงจังหวะที่ไปเจอไหมเบลกระตุกเจอบ่อยแล้วเจอตอนที่แบบเรายังไม่ชินคันเร่งบางทีเราใช้น้ำหนักเยอะเกินไปแล้วมันพุ่งไปในจังหวะที่คันข้างหน้าเขาแบบชะลอตัว AI เขาคำนวณอยู่ตลอดเวลาว่าคันเราเป็นไงคันหน้าเป็นยังไงถ้าเราดันเผลอกดลงไปเนี่ยเบลมันจะแบบคือแบบสั่นเตือนตรงนี้ด้วยใช่ใช่รับตัวเราด้วยใช่มันกระตุกเนาะใช่ครับรวมทั้งไอ้คนนั่งข้างหลังก็ยาวรวมประมาณนี้รวมทั้งการที่คุณใช้ตัวอะแดปทีฟอยู่แล้วคุณเผลอหลับมันจะแจ้งเตือนค่อยๆแจ้งเตือนแจ้งเตือนแล้วมันจะเริ่มเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ตีเข้าสายจนหยุดเลยใช่ไหมจนหยุดครับแล้วก็ก่อนที่จะหยุดเนี่ยเขาจะกระตุกสายเบลเหมือนกันครับให้ตื่นพอหยุดเสร็จแล้วคนไม่มีอาการตอบโต้เขาจะโทรหาเราเลยก็จะมีทาง Mercedes เขาโทรมาเป็นตัวแบบช่วยเราถามว่าเราเป็นอะไรไหมครับขี่ใช่ครับแต่ถ้าเราไม่มีการช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าใช่ครับแต่ถ้าเราไม่มีการตอบโต้เขาเนี่ยเขาจะส่งรถมาเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะว่ารถอยู่ที่ไหนใช่ครับมีการให้ความช่วยเหลือใช่นะครับผมเวลาที่เราจะตีไฟเลี้ยวไปเงี้ยแล้วสมมติว่ามีรถเข้ามากำลังจะแซงเราเงี้ยหรือว่าข้างมันจะแจ้งเตือนที่ไฟตัวนี้ด้วยจะไม่แจ้งเตือนแค่กระจกอย่างเดียวถูกต้องก็มีเสียงให้เรา กระตุ้นตัวเราอ่ะเห็นได้ง่ายมากขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมเซฟตี้แล้วช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยเดี๋ยวลองให้ฟังก่อนอันนี้เป็นถนนคอนกรีตใช่ครับลองฟังเสียงดูก็ประมาณนี้สำหรับเสียงที่ได้ยินด้วยความที่เป็นประตูแบบเฟรมเลสนะฮะกระจกแบบเฟรมเลสในไซซิ่งแบบนี้ในเซกเมนต์แบบนี้ถือว่าทำได้ดีอยู่ถ้าเต็ม10จะให้9แล้วกันเก้าราวๆนี้ครับผมถ้าแต่ไม่น้อยกว่า 8.5 แน่นอนเพราะว่าเขาทำได้ดีอยู่เท่าที่ไปดูแบบเส้นซีลประมาณ3ชั้นถือว่าทำได้ดีสำหรับคือนั้นมองว่ากรณีถ้าเราแยกเป็นรถตระกูลซีดานก็ตามเวลาเจอรอยต่อถนนแบบคอนกรีตเมื่อกี้มันจะตึก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 จนเราลำคาญแต่นี่มันยังแบบไปผ่านได้อย่างลูดได้อย่างสบาย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 อยู่แล้วครับช่วงล่างลมใช่แล้วถ้าเราเจอเสียงของด้านบนเนี่ยมันจะมาสักประมาณ100-104เริ่มจะมาหน่อยหน่อยทำได้ดีอะอาการดูลมแบบโอ้โหเขาง่ายว่าขับทางไกลคือสบายสบายสบายอยู่ในเรื่องของช่วงล่างอันนี้เท่าที่ลองเทสหลายคันคันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทำให้รู้สึกเหนื่อยเลยนะครับก็ถ้าพูดถึงการยึดเกาะก็ได้ลองบนอันนี้ไม่แนะนำให้เพื่อนๆลองนะก็คือเราอาจจะคุ้นเส้นทางก็คือช่วงจังหวะขึ้นเขาตรงลำปางครับก็ใช้ทั้งพาราชูทใช้ดูทั้งช่วงล่างโอ้โหแบบเนียน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 แสดงว่าขับสนุกใช่เป็นรถคันใหญ่ที่ขับสนุกใช่การเร่งการแซงเป็นไงบ้างคันนี้มันขับ2นี่ใช่แต่ว่ารุนแรงมากเลยนะถึงแม้ว่าม้าเขาแค่333ใช่300กว่าแรงบิด565Uh-huh. แต่คุณกดมันพูด uh-huh. แบบรวดเร็วมากๆขับก็ขับแซงได้มั่นใจใแม้ว่าจะไม่ได้เป็นรถที่อัตราเร่งที่ดีที่สุดนะครับความเร็วท็อปสปีด210แต่ขับ105 106คือมันไปถึงได้ง่ายใช่แล้วก็จะคือถ้ารถที่ดีอ่ะเวลาเราขับเราจะไม่รู้สึกเลยว่ารถมันเร็ว
ไอ้เจ้าคันนี้คือเป็นอันนี้ฝากไว้นิดนึงตรงที่ว่าตัวคันเร่งกับตัวเบรกเนี่ยอาจจะต้องศึกษาตัวเบรกอ่ะเล่าให้ฟังตัวเบรกเพราะว่าพี่ก็เจอแปลกๆเหมือนกันมันจะมีโหมดให้เราเข้าไปปรับครับว่าเราต้องการขับขี่หรือว่าทําให้ตัวเบรกเป็นแบบไหนเป็นแบบไดนามิกหรือเปล่าเป็นแบบว่าคิดหรือเปล่าหรือว่ายังไงมีทริคเล็กๆที่ง่ายที่สุดเลยคือเพื่อนๆดันตัวแพดเดิลชิฟต์ครับเข้าหาตัวกดค้างไว้มันก็จะเป็นโหมดแบบออโต้การคืนพลังงานแบบชาญฉลาดก็คือไม่ว่าจะเป็นคันเร่งหรือตัวเบรกเนี่ยก็จะเหมือนกับการที่เราขับรถปกติใช่ครับผมมันจะมีความกดได้ลึกกว่านะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เซตแบบนี้เนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกมันจะดูแบบตื้อๆตึงๆคือเบรกอะตอนที่ลองขับโดยเฉพาะดีลบก็ได้ปกติรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปมันเพดโดเนี่ยแป้นเบรกมันก็จะอยู่ระดับเดียวของมันแต่มันก็จะเบรกตามปกติแต่เนี่ยมันแป้นเบรกมันจะกดไปด้วยมันยุบเลย เราจะตกใจว่าเอ้ยทำไมแป้นเบรกมันลงไปแล้วเราต้องไปเติมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะคือเขาก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาแหละว่าคอยเบรกให้เราแล้วก็ทำงานรวมทั้งตอนที่เราเปิดแอคทีฟก็ทำงานแบบเดียวกันเพื่อนๆอาจจะงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีมันเบรกลงไปหลักการมันเป็นแบบนี้ใช่ครับแต่นอกจากนั้นมันยังมีฟังก์ชันที่ช่วยเรื่องของแบตเตอรี่ได้มากอีกกด EQ นี่มันจะดูพวกแบตเตอรี่ว่าเราใช้อันนี้จะเข้าแบบเร็วๆนะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากเข้าลึกหน่อยนี่ครับแล้วก็มีระยะทางที่ขับต่อได้ในโหมดเนี้ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าระยะทางที่ขับต่อได้คือเราจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันเหลือเท่าไหร่แต่มันจะมีตรงนี้ฮะ4ตัวเนี่ยเริ่มจากตัวแรกสมมุติว่าแบตมันใกล้จะหมดเนาะการปรับในเรื่องของอุณหภูมิเปิดแอร์มันก็จะกินเยอะการปรับที่นั่งการปรับแล้วก็การปรับพวกอีโคโหมดพวกโหมดการขับขี่เนี่ยตัวเนี้ยมันจะกินแบตเนาะถ้าเราอยากจะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นก็จะปรับมาเป็นอีโคเลยเขาก็จะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ให้มันก็เป็นเหมือนว่าไอ้โอเคถ้าคุณใช้ฟังก์ชันนี้คุณจะได้ระยะเพิ่มอีกประมาณ11กิโลนะแล้วถ้าปรับเรื่องของสภาพอากาศอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มครับประมาณนี้คือเขาพยายามทำให้ตัวรถมันมีเลนส์ที่ดูสมเหตุสมผลกับการทำมาแบบนี้นะครับอีกอันนึงความสะดวกสบาย PM 2.5 ใช่ครับก็คือตัวแผ่นกรองอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่านอกรถตอนเนี้ย PM เท่าไหร่33 32 อะไรเงี้ยให้ดูนะตอนนี้เนี่ย PM ที่เราอยู่เชียงใหม่สีแดงเนี่ยไม่100 แต่นี่แสดงเรื่องของ PM ภายในรถครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกองค่าน็อกด้วยกองกลิ่นด้วยน็อกพวกค่าเสียคือตั้งแต่เราขับมาตั้งแต่ลงเขาลงมาเนี่ยเราไม่ได้เปิดหมุนเวียนอากาศภายในเราเป็นการโฟลว์อากาศจากภายนอกมาทั้งหมดก็เติมออกซิเจนเข้ามาใช่แล้วก็มันจะเป็นการกรอง2ชั้นของ Mercedes ครับเขาจะมีแผ่น2ตัวอันนี้บอกค่าภายนอกบอกว่า33นะใช่ครับในรถ1อันนี้คือเรื่องของอากาศที่ดีในรถอยากให้สรุปสำหรับรถคันนี้ EQS 450 Plus AMG Premium นัดคิดว่าเขาดีไซน์มาเพื่อคนขับโดยเฉพาะคนนั่งโดยเฉพาะหรือเบียดกันความรู้สึกของเราความเห็นของเราคิดบ้างไงถ้าเป็นนัดชอบมากเลยในการขับขี่นะถึงแม้ว่ามันเป็นแค่ขับสองก็ตามแต่เรามีความสนุกมีความขับแล้วรู้สึกมั่นใจกับเขาถามว่าคนนั่งหลังรู้สึกมีอะไรไหมรู้สึกว่าพอเราไม่ได้บรรทุกของหรือว่าคนนั่งหลังแค่แฟนนัดอย่างเงี้ยมันรู้สึกมีการย้วยการกระเด้งรออะไรอย่างงี้มั้ยก็ไม่เขาไม่ได้บ่นอะไรมากมันแค่ว่าตอนที่ลุกมาหาลูกมันต้องลุกขึ้นมาจากหลุมเท่านั้นเองเพราะว่าต้องบอกว่าเบาะอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นแนวสปอร์ตครับทําให้เวลาเรานั่งขับขี่เนี่ยเราจะรู้สึกอินไปกับโพซิชั่นในการขับขี่มากแต่ว่าบางคนไม่ชอบรู้สึกว่ามันตึงเกินไปมันตึงแล้วก็มันต่ำบางทีใช่ใช่แต่ด้วยนัดเป็นคนชอบขับรถที่กดตัวเองลงเตี้ยที่สุดมันก็จะดูเหมือนแบบนอนใช่อาจจะนอนคือถนนพี่ต้องเห็นถนนข้างหน้าห่างจากรถไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขนาด SUV นะนัดยังแบบกดลงต่ำที่สุดเลยใช่ครับมันอยู่ที่คุณว่ารับเบาะแบบนั้นได้หรือเปล่าใช่เพราะว่ามันไม่สามารถปรับอะไรได้เลยเบาะหลังปรับอะไรไม่ได้เลยนั่นคือข้อเสียถ้าสมมติว่าคุณจะมองว่าระดับS สำหรับ Benz แล้วเนี่ยมันจะต้องไปแบบ S Class อันนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์เหมือนนั้นเลยพี่มองว่ามันเหมาะสำหรับการขับคนขับน่าจะชอบใช่ครับแต่คนนั่งหลังเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเบาะที่ไม่ได้นุ่มมากแต่มันก็ไม่ได้เหนื่อยมากด้วยความที่ช่วงล่างมันดีนัดไปรับรถมาแล้วก็ทดลองก่อนที่จะมาเนี่ยนัดก็ทดลองเข้าเมืองนู่นนี่นั่น
ทำไมเขาทำรถตระกูลซีดานได้ดีขนาดนี้มันเหมาะนะสำหรับที่คุณจะสนุกไปการขับขี่แต่ไม่รู้สึกกระด้างแบบนั้นโอ้ไม่กระด้างนี่โอ้ช่วงล่างถุงลมแบบไฟฟ้า นี่น่าจะเป็นโอเวอร์คร่าวๆอยากจะเก็บตกอะไรไหมในเรื่องของประสบการณ์การขับขี่ที่อยากจะฮะบอกให้ทุกคนได้รู้แฮปปี้อ่ะมันเต็มอิ่มอยากให้ลองอยากให้สัมผัสเพราะว่าตอนนี้รถยนต์พัฒนาค่อนข้างเร็วครับรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างเร็วที่ Mercedes-Benz เข้ามาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเต็ม10ตอนนี้เห็นความพยายามหรือเป็นเห็นความตั้งใจของเขาอยู่ระดับไหนนับว่าค่อนข้างลุยแหลกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาออกมาเริ่มถี่มาก SUV ก็ออกมาแล้วอะไรก็ออกมาแล้วแต่ก็ต้องตามดูเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องต้นทุนนู่นนี่มันสูงกว่าปกติแล้วก็ไหนจะภาษีอะไรอีกอย่างนี้แต่ถ้ามุมมองของพี่เองเนี่ยสำหรับ Mercedes-Benz นะถือว่ามีความตั้งใจตั้งใจเพราะเราเห็นหลายๆรุ่นที่ทยอยออกมาเห็นตัว EQS ที่เป็นตัววิชั่นของเขาอ่ะที่ขับได้ประมาณ 1,000 อ่ะมันเห็นความใส่ใจว่าเขาใส่เทคโนโลยีนี่มานะมีนั่นนู่นนี่มี bidirectional ตัว V2L แม้ว่าจะใช้ในประเทศไทยไม่ได้แต่ก็ยังเห็นการพัฒนาไงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของคู่แข่งของเขาอ่ะอีกแบรนด์นึงตัว B อย่างเงี้ยตัว B เหมือนกันแต่ฝั่งนั้นอ่ะจะออกมาค่อนข้างเยอะพี่ให้อ่ะถ้าถามส่วนตัวเลยนะพี่ให้ฝั่งนั้นเยอะกว่าในแง่ของการแบบเร่งนั่นโน่นนี่เข้ามานะถือว่าทำได้ดีอันก็อยากให้พัฒนาต่อเนื่องอยากให้มีรุ่นที่เล็กลงกว่านี้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยต้องรอนิดนึงเซกเมนต์สักประมาณตัว C ครับฝาก Mercedes-Benz Thailand กับ Mercedes-Benz Global ด้วยใช่ครับป่ะคงพอเท่านี้เดี๋ยวไปพาร์ทอื่นกันต่อครับได้ครับโอเคครับเราขับขี่กันมาทั้งวันลองกันหลายวันเนาะนะก็ประมาณ 2-3 วันแล้วพี่ก็ได้ขับจริงๆก็ประมาณ2วันในระยะทางกว่า300เพราะว่าเราไปเชียงดาวด้วยแล้วก็กลับมาที่นี่มาสรุปกันแล้วกันถ้าพี่ถามนัดว่า EQS เรานึกถึงจุดเด่นตรงจุดไหนบ้างสำหรับรถคันนี้ถ้านัดนะนัดเด่นเรื่องระยะทางละกันระยะทางแล้วก็การขับขี่การขับขี่เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะนัดจะเน้นเป็นคนขับขี่ซะมากกว่าการขับขี่นี่ในแง่ของการยังไงควบคุมครับการยึดเกาะยึดเกาะตัวรถใหญ่ยาวขนาดนี้เนี่ยแต่วงเลี้ยวเอ่ยการเข้าโค้งเนียนตามากถึงแม้ว่าเขาขับเคลื่อนแค่ล้อหลังอันนี้คือ the best เลยก็คือเลนส์แล้วก็การควบคุมครับผมมีอะไรอีกไหมที่แบบชอบในคันนี้ความนุ่มนวลละกันนุ่มนวลใช่ด้วยช่วงล่างถุงลมใช่ครับผมส่วนของพี่ถ้าสิ่งที่ชอบคันนี้อันแน่นอนเหมือนกันเลยคือเรื่องเลนส์ก่อนครับเพราะว่าน่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันที่ขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการใช่และทำเลนส์นะฮะหรือว่าระยะได้ไกลมากที่สุดใช่ครับเพราะว่าเขาพ่วงด้วยเรื่องของแบตเตอรี่ใหญ่แหละ 107.8 กิโลวัตต์อาวครับแล้วก็ค่า CD นะครับที่ลู่ลมระบบช่วยการขับค่อนข้างชื่นชมเลยนะผมชอบโหมดที่มันสามารถปล่อยไหลได้มันจะสะดวกแล้วก็ง่ายกว่ารถคันอื่นใช่ครับมันจะมีโหมดธรรมดาถ้าเราขับรถยนต์ไฟฟ้าเนาะถ้าถอนคันเร่งออกมันก็จะเบรกให้หน่วงให้เพื่อรีเจเนเรทกลับคืนมาใช่ครับถ้าสมมุติว่าอยากจะใช้วันเพดอลเลยเราก็จะปรับเป็นโหมดวันเพดอลอย่าง Tesla ของผมมันจะต้องจอดเข้าเกียร์ P ก่อนโอ้อันนี้คือมันความเป็นความยุ่งยากนะฮะแต่อันเนี้ยไม่ต้องเราสามารถปรับผ่านแพดเดิลชิฟได้เลยแต่สิ่งที่มันเด็ดกว่านั้นคือมันปรับความหน่วงได้ณตอนนั้นแล้วสะดวกด้วยไม่ต้องยกมือออกไปจับที่ไหนอย่างเคยขับ BM มาก็จะมีโหมด B ให้ได้ใช้อยู่แต่ว่าเราจะต้องเอามาใช้มือขับครับอันนี้ถือว่าชื่นชมนะครับมันก็จะทำให้ระบบการไหลได้ต่อเนื่องมากขึ้นได้เลนส์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าชื่นชมนะครับผมแบตเตอรี่ทำได้ไกลนะฮะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างอย่างที่บอกถ้าเป็นช่วงล่างแบบถุงลมมันทำให้เราขับรถได้สุนทรีย์เพิ่มความสุนทรีย์ในการขับ ครับมันนุ่มสบายนะครับผมอันนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นเปรียบเทียบกับสปริงเนี่ยช่วงล่างถุงลมจะดีกว่าถูกต้องครับแต่มันจะไม่ได้ยั่วจนเกินไปสำหรับคันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับรถบางคันที่เคยขับมานะครับในซีรีส์ใหญ่ๆเหมือนกันนะจะเน้นสำหรับคนขับขี่มากกว่าถูกต้องอย่างที่เราได้ว่ากันให้ฟังส่วนที่ชอบเพิ่มเติมนะครับนอกจากระบบช่วยขับตรงนั้นแล้วพี่ว่ามันเป็นนี่แหละตัวที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าคือตัวจอครับผมตัวจอมันใหญ่มากใหญ่มากจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวมันมีฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วความชัดเยอะรองรับ Apple CarPlay อันนี้คือเป็นเรื่องปกติแต่ที่ Amazing หน่อยก็เป็นฝั่งของคนนั่งเพราะว่าคนนั่งสามารถควบคุมได้เริ่มที่หลายๆคันเขาจะไม่ดีไซน์มาเพื่อคนนั่งใช่ครับโดยเฉพาะนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าชื่นชมแล้วนัดมีส่วนไหนอีกไหมที่ชื่นชอบของ EQS มีแล้วก็ชื่นชอบมาตั้งแต่
S Class เลยก็ว่าได้แล้วถูกมาใส่เจ้าคันนี้นะครับผมก็คือระบบ Semi Autonomous Level 2ที่เขาจะช่วยในการขับขี่เพราะว่าตลอดระยะทางที่นัดขับตั้งแต่กรุงเทพมาถึงเชียงใหม่เนี่ยนัดใช้บ่อยมากแล้วก็เปิดแล้วก็ให้เขาวิ่งไปเรื่อยๆเขาก็คอนโทรลเราตลอดเวลารวมทั้งเขาจะพวกระบบความปลอดภัยเขาสแตนด์บายเราตลอดเวลาเราไปแตะคันเร่งเพิ่มแล้วระยะมันไม่ได้เขาจะมีบอกระยะหมดเลยมันจะมีการกระตุกของเบลครับเตือนเรารวมทั้งตรงหน้าจอเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ครับจับตาเราเนี่ยนัดตาตีใช่ไหมเฮ้ยคุณหลับหรือเปล่าขย่าเบลเราง่วงใช่ไหมใช่ครับผมใช่คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละถูกต้องที่เขายัดมาให้เยอะใช่เนี่ยแหละก็เลยทำให้เราแทบไม่ต้องเมื่อยล้าเพราะว่าเราขับมาโอ้ยหลายร้อยโลมากๆโอ้ยเมื่อยหรอกขับรถข้างล่างดูลมขนาดนี้ครับผมมาแล้วส่วนที่ไม่ชอบหรือว่ามีส่วนที่ติดอยู่ในใจบ้างล่ะน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยมีไหมสำหรับคันนี้นั่นว่าเบาะหลังครับเบาะหลังใช่นั่นว่ามันชันไหมคือองศาเขาพยายามออกแบบให้เหมือนกันกับเบาะนวดอันนี้มุมมองนั้นนะ มันเหมือนคุณนั่งอยู่ในหลุมครับแล้วที่รับต้นขาเราเนี่ย มันชันขึ้น อย่างอันเนี้ยนะมีลูกมาด้วยใช่ไหมครับก็มีคาซีทมีอะไรความกว้างเนี่ยมันเหลือเยอะจริงแต่เวลาคุณแม่เขาจะเธอไปหาลูก มันต้องขึ้นจากหลุมขึ้นจากหลุมมาแล้วก็ขยับถูกต้องอมันจะลำบากเขามันไม่สามารถปรับลงได้ใช่มันจะไม่เหมือนเอสคาที่แบบปรับนู่นปรับนี่เบาะนวดแล้วก็เจ้าคันนี้ให้เบาะอุ่นมามันเป็นไม่มีเป่าลมเย็นอะไรเนี่ยเบาะเย็นใช่ครับแล้วก็มีจุดนึงที่ Mercedes น่าจะทำได้ดีกว่านี้หน่อยตรงที่ว่าแต่ละปุ่มไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับซีสหรือว่าปุ่มกดตรงแผงที่เราวางแขนตรงคอนโซลกลางคอนโซลกลางคุณเอามือไปงึกๆเขาอะมันเหมือนมันไม่แข็งแรงเวลากดเข้าไปมันจะต้องโซลิดหน่อยมันจะยึกๆๆๆจะต้องรู้สึกโซลิดหน่อยในคลาสระดับนี้ในราคาที่เราวางไว้ขนาดนี้แล้วก็ไอ้ตรงเหมือนกันเลยตรงแป้นพวงมาลัยมันใช้งานยากครับมันมีทริคแหละในการใช้งานแต่นะชอบรุ่นเก่าที่เป็นแบบ Mercedes รุ่นเก่าๆมันจะมีเหมือนปุ่มทัชแพดให้ซ้ายขวาอันนั้นใช้งานง่ายมากแล้วลื่นมากจอยสติ๊กถูกต้องแต่อันเนี้ยเขาพยายามพัฒนาให้มันดูสวยทำให้มันดูแบบไฮเอนด์ขึ้นไปอีกให้เด็กขึ้นแต่ว่าพอเราเลื่อนอะไอ้เลื่อนขวาเนี่ยมันไม่ไปอ่ะมันขึ้นบนโอเคอันนี้อาจจะต้องลองปรับปรุงอ่ะนี่คือส่วนที่ถ้าทำแล้วหรือว่าโฟกัสตรงจุดนี้แล้วมันอาจจะทำให้ดีขึ้นใช่ครับซึ่งทำได้แหละนะครับผมเพราะว่าวิศวกรหรือว่าทีมของ Mercedes ก็ไม่ได้เป็นรองใครใช่ครับในฝั่งของพี่บ้างถ้าเห็นด้วยสายตาก่อนวัสดุในบางจุดที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้อย่างเช่นพิล่านะฮะเสาเอมึงไปเคาะเฮ้ยมันน่าจะดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยอันปองปองเนี่ยวัสดุเนี่ยมันน่าจะอยู่ในรุ่นที่ต่ำกว่านี้เพราะว่าจ่ายคุณจ่ายราคาขนาดนี้ใช่แต่ตัวนี้คือมันอยู่ในระดับตัวท็อปไงผมว่ามันน่าจะทำได้ดีมากกว่านี้แต่สำหรับนั้นไม่ติดคือนัดโฟกัสกับพวงมาลัยกับแผงข้างประตูคอนโซลมากกว่าแล้วผิวสัมผัสไอ้ตรงด้านข้างตรงนี้เนี่ยมันโอเคแล้วนั่นคือสิ่งที่เห็นในภายในที่พอดูแล้วปุ๊บน่าจะปรับปรุงนะครับอันดับต่อมาฝั่งของไฮเปอร์สกรีนแน่นอนผมชมไปแล้วว่ามันดีไซน์ใหญ่สวยนั่นนู่นนี่ลูกเล่นอะไรได้ค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่ควรจะปรับปรุงหน่อยนั่นก็คือฟังก์ชันบางอย่างที่มันอาจจะขาดหายไปอย่างเช่นมันน่าจะดู YouTube ได้ไหมดู Netflix แน่นอนอะเราไม่ได้ดูตอนขับอยู่แล้วแหละดูตอนจอดเสียดายคือเขามีไลฟ์สตรีมมิ่งที่เป็นมิวสิกมามีแค่มิวสิกแต่คุณจอชัดขนาดนี้คุณให้มาก็หน่อยก็ได้บางทีเผื่อเราไปนั่งรอระหว่างชาร์จดูแล้วยิ่งแบบไอจอผู้นั่งต่อหน้าก็ไม่ได้คือมีการต่อหูฟังแยกได้แต่คุณก็ไม่ได้ให้ตัวนั้นมาอันนี้ก็แอบน้อยใจแต่ส่วนนี้จริงๆคือมันสามารถอัปเกรดได้ภายหลังนะเพราะมันเป็นเรื่องของระบบซอฟต์แวร์อย่างเทสลาเองก็ไม่เคยมีแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันอย่าง Apple Music ก็เพิ่งเติมเข้ามานะครับพวกนี้มันสามารถปรับปรุงได้แล้วมันเป็นเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นมา OTA มามันทำให้รถมีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นอันนี้น่าจะทำให้มันได้ดีขึ้นทำได้ดีกันมากกว่านี้นะมันน่าจะตอบโจทย์แล้วคุ้มค่ามากกว่านี้ใช่ครับแล้วก็ระบบช่วยขับมีที่ชอบไปค่อนข้างเยอะอย่างที่เล่าไประหว่างตอนขับขี่แต่มันก็จะมีช่วงของออโต้สเตียริงหรือว่าการบังคับพวงมาลัยครับซึ่งตรงนี้มันมีก็ดีแหละถ้าเราไม่ได้เลี้ยวเยอะวงเลี้ยวไม่ได้เยอะและความเร็วไม่ได้สูงแต่ถ้าวงเลี้ยวสมมติโค้งมันหนักหน่อยอ่ะมันจะหลุดในความเร็วระดับประมาณ80 90นี้ก็ต้องประคองเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่พี่ต้อมลององศาของจังหวัดเชียงใหม่มันเยอะเยอะครับเข้าขึ้นนั่นใช่ครับขึ้นดอยแต่ก็ต้องระวังนะถูกต้องแต่ก็ต้องระวังแต่ก็ชื่นชอบอย่างที่เขาแบบเวลาช่วยบ่งช่วยเบรกนั่นแหละฮะอย่างที่พูดไปถือว่าค่อนข้างดีส่วนอีกอันก็เป็นเรื่องของเบาะเพราะว่าพอเวลาเราเอาตัวเข้าไปนั่งปุ๊บ
ตั้งแต่บอกคนขับเลยมันก็จะรู้สึกเป็นสปอร์ตหน่อยเราหวังไงมันอยู่ในระดับ S น่ะมันจะต้องมีความพรีเมียมความแบบนุ่มนวลนั่นนู่นนี่เข้ามาแต่พอไปนั่งปุ๊บมันจะได้เป็นสไตล์สปอร์ตซะมากกว่ามันเหมาะกับการขับขี่การขับขี่สนุกสนานครับชื่นชอบมีการโอบรับมันไม่ได้แข็งจนเกินไปแต่มันก็เฟิร์มนั่งเฟิร์มนะฮะแต่ด้านหลังเรื่องที่ปรับไม่ได้เรื่องที่เบาะชั้นมากเกินไปถ้าปรับได้เอนได้มันจะสะดวกสำหรับคนที่นั่งมากด้วยแต่ก็ชื่นชมในการพับเบาะมาได้ในยาวหลังฟาสแบ็กว่าชอบนะครับมีอะไรอีกไหมที่อยากเก็บตกก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกรองอากาศนะฮะที่เขากรองฝุ่นที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเวลาเรานั่งข้างในรถเนี่ยมันรู้สึกดีไม่รู้คิดยังไงหรือเปล่าบอกว่าค่าชัดเจนเลยว่าข้างนอกเท่าไหร่ข้างในเท่าไหร่นะครับเขาพยายามทำให้ตัวรถมันตอบโจทย์ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเพราะว่าเอาจริงๆแฟนนั้นนั่งมาเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรเขาก็แบบว่าหลับก็มีอะไรอย่างงี้นะประมาณนี้สำหรับคันนี้นะครับแต่ก็อีกจุดนึงกันทิ้งท้ายก่อนที่จะจบน่าจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่อาจจะน้อยไปหน่อยเนาะราคามันขนาดนี้แต่ก็ต้องแลกมากับเลนช์ถูกต้องมันขับ2ไงถ้าขับ4ได้มันก็จะดีก็นี่ไงเดี๋ยวมันจะมีตัวประกอบไทยอ๋อมีตัวประกอบไทยตัว500ถูกต้องโอ้ยคันนั้น4คันนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปลองเดี๋ยวเราได้ไปแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแล้วกันครับผมแอบเสียดายนี่เฉยแต่ชมในเรื่องของเลนช์โดยรวมโอเวอร์ออลนั่นแหละครับโอเควันนี้น่าจะได้กันไปเยอะนะครับสำหรับประสบการณ์จาก EQS ใช่ครับนะครับต้องบอกว่าเป็นคันแรกของพี่อย่างที่บอกMercedes-Benz คันแรกที่ได้ลองขับครับแล้วเป็นตัวท็อปด้วยคันนี้ก็ต้องขอบคุณ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับผมที่ให้เราได้ยืมรถคันนี้มาทำการทดลองขับขี่แล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณนัทด้วยนะครับที่มาจอยกันในวันนี้ราคาของคันนี้ล่ะก็ประมาณ 8.57 8.57 ครับผมแต่ที่จริงมันก็มีตัว Edition 1ที่จะแพงกว่ านั้นใช่ครับแต่ต้องบอกว่าคันนี้มันเป็นนำเข้ามันก็เลยอาจจะดูนิดหน่อยครับผมสำหรับใครที่อยากได้รุ่นนี้ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าสอบถามไปทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยด้วยนะครับผมขอขอบคุณนะครับผมและก็อีกครั้งนึงครับขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับ Fora Creek จังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานที่พักสวยงามนะครับเป็นโรงแรมด้วยพาครอบครัวมาได้มาดื่มด่ำกับบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาอากาศที่ดีครับผมเงียบสงบนะฮะสถานที่สวยงามครับ enjoy กันได้นะฮะเดี๋ยวข้อมูลการติดต่อห้องพักอะไรต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ให้ในใต้คลิปนี้แล้วก็ขึ้นให้ชมในวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนคงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้มีโอกาสในรอบหน้าถ้าเราได้มาคอลแลบร่วมกันอีกนะฮะเดี๋ยวจะนำมาให้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับติดตามเลยนะได้เลยติดตามได้เลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ